ผลงานให้เป็นรูปแบบต่างๆน่าตื่นเต้นมีเพลงมีเสียงมีมัลติมีเดียนะคะโอ้โหดูสิคะอลังการได้อย่างไรดูได้เพลินทุกเพศทุกวัยแน่นอนเลยนะคะที่สำคัญเป็นลักษณะของ3มิติด้วยใช้เลเซอร์นะคะมีทั้งสีเงินสีทองต่างๆเป็นครั้งแรกของโลกเลยด้วยนะคะอ่ะใครอยากดูความมหัศจรรย์นะคะของ Bubble Legendary เขาจัดแสดงกันนะคะ21ถึง24เมษายนนี้ณโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยนะคะอยู่ที่ศูนย์การค้าเอสพลานาดชั้น4สามารถซื้อบัตรได้เลยนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยค่ะยังอยู่ที่เรื่องความสวยความงามนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะพาไปดูผู้หญิงที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้ค่ะไปดูกันนะคะว่าเป็นใครค่ะจากนิตยสาร People Magazine นะคะของสหรัฐอเมริกาที่เลือกเธอคนนี้เลยค่ะเจนนิเฟอร์ อนิสตันนะคะนักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันวัย47ปีแล้วค่ะให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้อย่างไรก็ตามนะคะเจนนิเฟอร์ อนิสตันก็เคยคว้าตำแหน่งเดียวกันนี้มาแล้วในปี2004ส่วนปีที่แล้วเนี่ยตำแหน่งตกเป็นของแซนดราบุลล็อกค่ะก็ร่วมกันเติมเต็มความประทับใจครั้งใหม่นะคะของสายสัมพันธ์สนุกสนานของคุณแม่และลูกๆที่อาจจะไม่ราบรื่นแต่รับรองว่าซึ้งแล้วก็แซ่บแน่นอนในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยที่แฟนหนังทุกคนไม่ควรพลาดนะคะก็มีเนี่ยนะคะเคทฮัดสันด้วยแล้วก็มีจูเลียโรเบิร์ตส์ด้วยนะคะแค่ชื่อนักแสดงเนี่ยก็น่าดูแล้วเป็นเรื่องที่ชื่อว่า Mother's Day ค่ะเรื่องแม่ก็คือแม่นะคะจบหรือเปล่าจบนะค่ะ5พฤษภาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะไปดูกันได้นะคะเจนนิเฟอร์อนิสตัน47ปีแล้วยังสวยไม่สางเลยใช่โอ้ยตอนนั้นเขาเป็นแลเฟรนด์ใช่ไหมซีรีส์ที่ดังมากๆเลยเจนนิเฟอร์อนิสตันรุ่นของคุณเลยตอนนั้นเฟรนด์กำลังโด่งดังเฟรนด์เนี่ยเขาเลิกมาสักพักแล้วนะแต่ก่อนที่ก็คือเล่นมา10ปีฉะนั้นบวกกับที่เลิกไปก็มี15อันนี้คือจะบอกอายุที่ฉันอันนั้นเจนนิเฟอร์ระดับโลกแล้วคุณเจนสมัจเจนได้ไหมค่ะสู้กว่าไหมระดับผู้ไปพาแต่เขาเป็นคนที่มีแบบเสน่ห์จริงนะเป็นดาราหญิงคนหนึ่งที่เราชื่นชอบเลยแหละก็สักวันนึงอาจจะมีดาราไทยติดไปก็ได้ใครจะรู้นะกลับมาเรื่องของการแต่งหน้ากันบ้างดีกว่าเป็นแฟชั่นนะคะที่หลายคนอาจจะเริ่มทำตามกันแล้วเพราะว่าในโลกโซเชียลเริ่มมีการแชร์กันแล้วค่ะกับการแต่งหน้าแนวใหม่ใช้สีรุ้งป้ายบนใบหน้าเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะผู้นำเทรนด์นี้นะคะก็คือแบรนด์เครื่องสำอางแฮนด์เมดที่ดังอยู่ในโลกโซเชียลค่ะชื่อว่า Bitter Less Beauty จุดขายของเขาค่ะไฮไลท์เหล่านี้นะคะสังเกตสีดูคือเราจะเคยเห็นไฮไลท์ผู้หญิงต้องรู้จักไฮไลท์คือการทาให้หน้าดูแบบเปล่งปลั่งมากขึ้นแต่ว่าสีที่จะเป็นรุ้งแบบนี้เลยคือแบบหลากสีขนาดนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะ อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าปัดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสีตามที่ปัดเลยดูหน้าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแบบยูนิคอร์นป่ะคือเป็นสีรุ้งอะไรแบบนั้นเลยนะคะซึ่งสีนี้ถือว่าเป็นสีล่าสุดเลยนะคะใครสนใจก็ลองดูกันได้นะคะถ้าหากเป็นของแบรนด์นี้โดยต้นฉบับเลยเนี่ยราคาไทยประมาณ500กว่าบาทแต่ว่าเขาต้องซื้อในเมืองนอกไงเมืองไทยยังไม่นำเข้ามาก็วิธีการประหยัดก็เอาอายพาเลทของคุณอะที่แต่งตาเนี่ยมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ลงเอาก็ไล่สีไปตามนั้นนะคะแต่ว่าถ้าได้เหมือนกันแหละแต่งเข้ารายการน่ะได้ไหมฉันว่าคุณอยู่แบบนี้ดีกว่า ยังอยู่ที่สีรุ้งนะคะพาไปดูของกินบ้างเขาบอกว่ามีสีสันฉูดฉาดมากๆเหมือนหลุดออกมาจากในการ์ตูนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าของกินที่ว่านี้นะคะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอันดับที่หนึ่งในฮ่องกงเลยค่ะอาหารที่ว่านี้นะคะก็คือแซนด์วิชชีสย่างสีรุ้งนะคะ Colorful Grilled Cheese Rainbow Sandwich ใช่ค่ะเป็นสีแบบนี้เลยของร้านแซนด์วิชคาร่าโทสต์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสวนหวานทางตอนเหนือของเกาะฮ่องกงนะคะเขาก็ทำจากขนมปังธรรมดา2แผ่นประกบกันกับชีสย่างแต่ใส่ไป4ชนิดด้วยกันก็คือมอสซาเรลล่าเชดดาร์เอมเมนทัลแล้วก็กรูเย่นะคะคือทั้งหมดเนี่ย4สี4รสสีฟ้าคือรสลาเวนเดอร์สีเขียวรสอะไรทราบมั้ยคะกระเพราฮะนี่ฮ่องกงมีรสกระเพราธรรมดาที่ไหนสีแดงก็คือมะเขือเทศส่วนสีเหลืองก็คือรสชีสแบบปกติธรรมดาและผู้ที่ทำให้แซนด์วิชนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายใน5นาทีเท่านั้นก็คือบล็อกเกอร์ชาวฮ่องกงชื่อ Instagram ของเขาเนี่ยแหละค่ะเห็นข้างบนไหมคะ HK ฮ่องกง HK FoodieX blogger เขาโพสต์รูปดังกล่าวแล้วก็รีวิวรสชาติอาหารที่แปลกนี้แต่เขาบอกว่าพอชิมแล้วเนี่ยไม่ได้อร่อยมากอย่างที่คิดเท่าไหร่อยู่ในระดับแบบกลางๆรสชาติชีสที่โดดเด่นก็หนีไม่พ้นกระเพราชีสรสอื่นๆก็รู้สึกเฉยๆแต่กินเรื่อยๆรู้สึกเลี่ยนแต่อย่างไรก็ตามหน้าตาสวยดีหลายคนไปก็เพราะนี่แหละค่ะถ่ายรูปคือสมัยนี้
รสชาติเนี่ยพูดตรงๆเลยนะเราคนหนึ่งอันดับรองขอให้ถ่ายรูปสวยที่อวดเพื่อนได้อย่างบล็อกเกอร์คนนี้เขาก็ดังแอบตามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะเราจะไปดูแบบว่าพวกรีวิวแบบนี้แล้วไปตามดูมีอะไรน่าสนใจแต่เชื่อเลยว่าส่วนใหญ่ที่บอกไปถ่ายรูปแต่จริงๆดูแล้วไม่น่าจะยากนะคือเอาชีสมาใส่สีแล้วแต่งกลิ่นหน่อยก็แต่งเดี๋ยวลองบ้างดีกว่าเดี๋ยวบ้านเราก็มีรอแป๊บเดียวคือตอนนี้เทรนด์สีลุงๆอะไรแบบนี้กำลังฮิตเพราะการ์ตูนในเรื่องโพนี่เขาก็ดังด้วยช่องสามก็มาฉายเหมือนกันติดคนหนึ่งเลยชอบดูค่ะแต่ว่านอกจากโพนี่แล้วมาดูเรื่องของสัตว์ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยอยากให้อยู่ในบ้านเท่าไหร่นะคะแมงมุมนั่นเองแต่ว่าจะไล่เขาไปก็ยากจะจับเขาก็กลัวหรือว่าจะฆ่าทิ้งก็บาปหรือเปล่านะไม่แน่ใจค่ะเขาก็เลยมีเครื่องไม้เครื่องมือในการจับแมงมุมมาโดยเฉพาะนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าจับแล้วไม่บาปเพราะว่าแมงมุมไม่ตายค่ะเอาไปดูวิธีการจับกันเลยค่ะน่ารักไหมคะวิธีจับแมงมุมใหม่เลยนะคะเขาเรียกว่า My Clister Catcher อุปกรณ์สำหรับจับแมงมุมที่คุณจะจับแมงมุมได้โดยไม่บาปยังไงนะนี่สังเกตดูนะอ๋อนี่เขาแบกบานออกแมงมุมอ่ะบานออกปุ๊บแฝบนี่จับขาได้แมงมุมไม่หนีแล้วพอนั่นปุ๊บเอาไปปล่อยหน้าบ้านแล้วนางก็เดินเข้าบ้านใหม่เออจริงๆนะไม่เขาไม่อยากจะฆ่าไงแต่จริงๆบ้านเราก็ทำได้นะหยิบเอาเลยไม่มันบางคนเขารู้สึกว่าอยากขยะกลัวหรือว่ากลัวไงแล้วถ้าเกิดมันมีพิษล่ะใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเป็นไอเดียของฝรั่งนะคะคิดค้นมาโดยโชนี่อัลเลนเขาบอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยกลัวแมงมุมมากๆแล้วก็ไม่กล้าที่จะจับแล้วเขาถ้าเขาให้เขาฆ่าแมงมุมทุกตัวเขาก็รู้สึกว่าบาปไงฆ่าสัตว์อะไรแบบนี้เขาก็เลยลองคิดขึ้นมาเนี่ยละค่ะเป็นขนแข็งๆนะคะบีบป้ายสะบัดสะบัดแค่นี้ส่วนราคาขายก็ไม่ได้ถูกนะจ๊ะ600บาทดิฉันไม่ได้คิดถึงแมงมุมนะคิดถึงอะไรปีเตอร์อ้าวได้เปล่าแมงสาบแต่ก็น่าจะได้นะแต่มันวิ่งเร็วเนาะรูปร่างน่าจะไม่วิ่งเร็วไม่น่าทันไม่เคยทันมาเลยจริงแล้วแมงสาบนี้ทนนะฉีดยาปุ๊บนิ่งไปนิ่งไปแป๊บเดียวสักพักเดินเขาหลอกคุณใช่เออนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวทำบ้างเดี๋ยวทำบ้างปิดท้ายคืนนี้นะคะจะพาไปดูความงามของแสงเหนือออโรร่าบอราลิสนะคะเป็นแบบ Time Lapse ค่ะที่ NASA เนี่ยใช้เทคโนโลยีแบบ 4K Ultra High Definition ในการถ่ายทำแล้วก็เผยแพร่ออกมาให้เราชมกันนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของ Midnight Family แล้วนะคะคืนนี้คุณเจนสมจันทร์ณศิกัมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ